ด็กๆนั้นมีมากมายหลายความรู้สึกทุกความรู้สึกจะแสดงผ่านสีหน้าท่าทางได้อย่างชัดเจนแต่สำหรับเวทีแห่งนี้มีมากกว่านั้นเพราะเด็กๆจะแสดงและส่งผ่านความรู้สึกผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวบนเวทีเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้แม้ว่าอื่นจะได้ยินเสียงร้องซ้ายแบบว่าให้รอยิ้มแล้วยิ้มไปอีกยิ้มอยากคิ้วไอ้นี่คนหรือกิ้งก่าครับเนี่ยเดินมาทีแรกนึกว่ากิ้งก่าเลยยิ้มนี่เป็นนักมวยนะครับอ๋อนักมวยโอ้โหนักมวยแล้วสักเต็มตัวเลยเหตุผลที่หนูชอบร้องเพลงก็เพราะว่าหนูชอบแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์ค่ะเป็นดาราหน้าปกหนังสือทำไมพลังดีอย่างเงี้ยตัวนิดเดียวน่าจะกินเหลียงดองแน่ๆผมว่าแตงโมวันนี้ถ้าได้3ผ่านหนูอยากได้อะไรลูกหนูอยากได้สิ่งที่เอามาให้ครอบครัวค่ะหนาวจวนจะขาดใจกอดหมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอมาร่วมสัมผัสความรู้สึกผ่านเสียงเพลงได้แล้วในรายการไม้ทองคำเด็กเจ้าหนูตัวเล็กคนนี้จะมาทำให้ทุกคนได้รู้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั้นเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรสันบุญเท้าชื่อเล่นน้องนนท์ครับอายุ5ขวบครับมาจากจังหวัดสกลนครครับโอ้โหวันนี้ใครจัดชุดให้ครับจี๊ดจริงๆชุดนี้พ่อเอามาให้ครับตอนนี้พ่อก็เขียนให้ครับพ่อบอกมันเท่ครับแล้วน้องนนท์ชอบไหมครับชอบครับอ่ะแล้วซ้อมร้องเพลงมานานไหมครับวันนี้ซ้อมร้องเพลงมานานครับแต่เขียนลายมันนานกว่าครับน้องนนท์ชอบใครมากที่สุดครับนนท์ชอบลุงผู้พันแต่เออลุงพันรู้แตกหรือเปล่าครับแล้วอยากจะบอกอะไรลุงพันไหมไม่อยากบอกลุงพันว่านนถ้านนชนะนนอยากได้รถเข็นกู้ภัยบังคับเอ๊ะรถอะไรนะครับบอกอีกทีสิถ้านนชนะจะได้รถเข็นบังคับกู้ภัยครับเอาเป็นว่าน้องนนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเอาเฮ้ยหลับซะแล้วโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอันนี้มาเวทีผิดหรือเปล่าลุงพันธ์นึกว่ามันซุปเปอร์มวยไทยช่อง23เนี่ยเวิร์คพอยต์เนี่ยใช่ไหมค่ะต่อยกับบัวขาวเปล่าต่อยไหมรู้จักพี่บัวขาวไหมนนแทงเข่าเลยเฮ้ยจริงมากครับสู้ไหวนะครับขอไหมลูกลุยเลยครับลุยเลยยืนก่อนว้าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรสันบุญเท้าชื่อเล่นน้องนนท์ครับอายุ5ขวบครับมาจากจังหวัดสกลนครครับไอ้นี่คนหรือกิ้งก่าครับเนี่ยเดินมาทีแรกนึกว่ากิ้งก่าเลยยิ้มนี่เป็นนักมวยนะครับอ๋อนักมวยโอ้โหนักมวยแล้วสักเต็มตัวเลยใส่ชุดนี้มาเพราะว่าเป็นนักมวยครับไหนๆลองทำท่าชกมวยให้ดูหน่อยสิเออให้ท่ายิงธนูทำอย่างนี้ครับเออหล่อด้วยโกงสอนท่าโกงสอนแล้วมีท่าไหนอีกไหนลองซิอีกทีดิท่าเมื่อกี้ใหม่ที่เราท่าเมื่อกี้เนี่ยท่าเมื่อกี้ใครทีดิท่าเมื่อกี้ที่ลงไปคุกเข่าเงื้อท่าหันมาทางนี้สิลูกหันหน้ามางี้ลูกโอ้โหหล่อด้วยหล่อด้วยโอ้ดีดขาด้วยอันนี้ท่าอะไรท่าอะไรท่าเสือใส่จะท่าจะจำไม่ได้ท่าเสือลากหางครับอ๋อคิดออกแล้วเสือลากหางคิดออกแล้ว
เสือกี้หลังเสือล่างหางแล้วมีท่าอะไรโชว์อีกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเพลงเขาครับเอาร้องเพลงดีกว่าวันนี้ร้องอะไรร้องเพลงใส่บาซิโบทิมกันครับขอดนตรีเลยครับหักกันมาตะโดนแล้วบ่มีแม่เปลี่ยนแปลไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือว่าเป็นลายตั้งสิบสี่ห้างสามสี่ห้าสี่จับมือกันย่างประสันว่าหัวใจสะเวยน้องบ่หัวสะว่าสิว่าหาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันกันใส่ว่าสิฮักแทนกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เฮาว่านักร้องส่วนมากในเวทีประกวดเนี่ยภาวนาว่าอย่าเพิ่งมาปิดไมค์เลยแต่เจอนักร้องคนเนี้ยร้องไปรู้สึกว่าจะมีการร้อนวอนว่าปิดไมค์กูทีต้องจำชื่อได้ว่าลุงโน้ตนี่อันนี้ลุงโน้ตอันนี้ป้าสุอันนี้ลุงสลาเวลาผมตัดสินถ้าเกิดใครมาเรียกผมลุงเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ให้ผ่านเพราะผมมันยังไม่แก่ถึงขนาดจะต้องไปเป็นลุงใครมันไม่เคยไม่มีใครเรียกผมเต็มที่ได้แค่พี่ใช่ไหมพี่หรืออาเต็มที่มันถ้าลุงนี่ถือว่าก็เนี่ยพี่แต่งตัวไม่สุภาพด้วยครับแล้วหนูก็เหมือนกันนะพี่โน้ตพี่โน้ตครับจะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ว่าเรียกอะไรก็แล้วแต่ว่าเพราะการร้องเพลงเวทีเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังมากคนดูทั้งประเทศเรตติ้งมากมายแล้วว่ามันแต่งตัวไม่สุภาพด้วยแล้วก็ไม่มันมีรอยสักด้วยมาซึ่งเด็กตัวแค่นี้ไม่น่าจะต้องมาสักแล้วมันดูแล้วไม่ดีผมว่าผมไม่รู้นะถ้าเขาอยากจะโชว์มวยอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็วันอาทิตย์วันศุกร์มวยของเวิร์คพอยต์เนี่ยขอปรึกษาทนายแป๊บนึงเดี๋ยวคิดหนักมายังอ่ะโอ้โหใส่ชื่อทำมาแล้วครับใส่มาแล้วก็ผ่านขอบคุณครับผ่านขอบคุณครับมีใครดูดีขึ้นมาหน่อยผ่านครับขอบคุณครับลำมวยก็ไปจบมวยก็ไปไม่จบน่ารักจังเลยโอ้โหแล้วเสียงแสบแหมจิ๋วแต่แจ๋วขนาดนี้แค่หนูเดินออกมาก็ได้ใจกรรมการและได้3ผ่านแต่แรกแล้วครับว่าแต่ครั้งหน้าอย่าลืมมาเวทีซุปเปอร์มวยไทยนะครับน้องนนท์มาถึงหนุ่มน้อยชาวใต้คนนี้ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมบนเวทีนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมครับนี่ครับโอ้น้องอะไรครับลูกสิงโตครับน้องสิงโตชื่อเหมือนนักร้องนะเหมือนชื่อสิงโตนำโชคเลยนะ
วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมนะคุณแม่อยากจะอวยพรอะไรลูกไหมก่อนไปร้องเพลงให้สิงดูสู้สู้นะสู้เต็มที่เลยครับค่ะคุณแม่กอดลูกหน่อยหอมแก้มลูกหน่อยไปเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรวัฒน์สิทธิอักษรครับชื่อเล่นชื่อสิงโตครับอายุ11ปีมาจากจังหวัดพัทลุงครับวันนี้สิงโตเตรียมเพลงอะไรมาลูกขอบคุณแฟนเพลงครับของพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับนะตั้งใจนะครับเชิญครับขอกราบขอบคุณที่ได้รับใบอุ่นการุณจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทุกที่ราณีหลั่งไหลผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใครสิงโตครับดนตรีนี่คีย์เราทำมาเองใช่ไหมลูกคีย์ของยอดรักเลยยอดรักเลยเหรอโอ้ทำไมมันต่ำขนาดนี้เลยลองล้างปากเปล่าเสียงสูงกว่านี้เสียงสูงกว่านี้ลูกขอกล้าเป็นอย่างนี้เลยต่อไปเสียงนึงไงขอบคุณที่ได้รับใบอุ่นต้องคีย์นี้มันติดต้องคีย์นี้นะจากแฟนเพลงเนี่ยร้องเสียงเนี้ยแต่มันถ้าเสียงนี้มันกับดนตรีไม่ไปกันแหละมันไม่ได้คือคีย์ดนตรีมันไม่ได้นะหรอกต้องครั้งหน้าถ้ามาคงจะต้องทำดนตรีใหม่หรือเพลงไหนที่เราเลือกเพราะว่าเราอันนี้เหมือนกับแข่งกับตัวเองหรอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้ารอบหน้าหรือรอบต่อไปหรือครั้งต่อไปบางทีหนูอาจจะต้องไปแข่งกับคนอื่นซึ่งมันมีข้อเปรียบเทียบแล้วต่อให้เสียงเราดีมีมนต์เสน่ห์ขนาดนี้เอื้อนก็เป็นหมดสิงโตมีหมดทุกอย่างนะลูกแต่การเลือกเพลงและการเตรียมความพร้อมไม่พร้อมเนี่ยพอคีย์ต่ำไปอย่างเมื่อกี้เล่นไม่ได้เลยมันกลายเป็นเสียงใหญ่ครับจนฟังไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรแต่พอกระเถิบถ้าสูงมากก็ไม่ได้อีกเราต้องดูคีย์ที่มันบาลานซ์แล้วก็พอดีที่สุดที่เราทำออกมาแล้วมันจะได้แบบเชือดเฉือนคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดนะลูกนะอันนี้สำคัญมากนะลูกเพราะพรสวรรค์ความสามารถของสิงโตมีทุกอย่างละมีเองโดยอัตโนมัติเป็นเองโดยอัตโนมัติเลยคือสวรรค์ให้มาเยอะมากกับการร้องเพลงนะลูกนะแล้วเสียงเพราะมากด้วยนะตั้งใจนะลูกนะพร้อมกันเลยครับครับผ่านการขอบคุณครับขอบคุณครับอีกหนึ่งสาวใต้ตัวเล็กตาคมผมยาวที่ต้องขอบอกว่าถ้าได้รู้จักแล้วจะหลงรักเธอครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลธิดานินเอี้ยมอายุ9ขวบชื่อเล่นชื่อน้องแอมแอมมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้หนูแอมแอมมากับใครมั่งครับวันนี้หนูมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้าค่ะใครเป็นคนสอนหนูร้องเพลงครับไม่มีครูสอนค่ะหนูฝึกมาจากใน YouTube แม่สอนให้ออกเสียงถ้อยคำให้ชัดรอเรือรอลิงค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วที่บ้านน้องแอมแอมทำอะไรบ้างหนูเคยบอกพ่อค่ะหนูช่วยเก็บลูกลวงค่ะแล้วก็ว่าลูกปาล์มหลุดจากต้นแล้วก็ลูกน้องของพ่อที่จ้างก็ให้ไปเก็บหนูก็เลยอยากช่วยแต่พ่อบอกว่าอยู่มันเยอะก็เลยไม่ต้องช่วยหนูก็เลยช่วยแม่ทำขนมพ่อมาเหนื่อยหน่อยหนูก็เอาขนมไปเสิร์ฟอะไรแบบนี้พอบางครั้งหนูทำเกินหน้าที่เกินไปจนขนมดูพาเป็นสีเหลืองแต่มันไม่ใช่เหมือนแนวที่แม่คิดแม่ก็เลยเกิดเดือค่ะพ่อก็บอกว่านี่เก่งแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอ้าวแล้วอะไรที่หนูชอบมากที่สุดล่ะครับหนูชอบหยอดกระปุกออมสินนะคะหนูไม่สนใจว่าเงินกี่บาทแต่หนูก็หยอดไปทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเก็บเงินได้กี่บาทล่ะครับเก็บได้เยอะแล้วค่ะแม่ก็บอกว่าภูมิใจแม่ยิ้มหน้าโป่งเลยพ่อก็บอกว่าพอหนูได้ตังค์เยอะๆพ่อบอกว่าน้องแอมขอยิ้มหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็ให้พ่อยิ้มไปแล้วบอกว่าถ้าไปกัดสมตังค์ได้เยอะแล้วหนูก็ภูมิใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พ่อก็ไม่ได้เอามาคืนค่ะแต่หนูก็ไม่ได้โกรธพ่อค่ะเก่งจังเลยครับงั้นพี่ขอยืมเงินหนูได้ไหมครับไม่ค่ะหนูไม่ใช่บัญชีธนาคารเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าแซวเล่นนะครับเอาเป็นว่าไปดูน้องบนเวทีกันครับแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลธิดานินเอี้ยมหนูมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ9ขวบชื่อเล่นชื่อน้องแอมแอมวันนี้หนูจะมาร้องเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเพลงอะไรคะเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอลูกเหตุผลที่หนูชอบร้องเพลงก็เพราะว่าหนูชอบแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเพราะว่าเขาพยายามค่ะถึงเขาจะเรียนไม่จบแต่ว่าเขาก็พยายามอ่านหนังสือให้เขาคนอื่นอ่านให้ฟังแล้วก็กลายมาเป็นนักร้องชื่อดังค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเหลืองลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือเอ่ยถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองเรืองเรืองรองแววจองแววมองฟ้าคุณคงแต่ขนังภูมิใจอนิจจาข้าไม่ทันดังใดถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหน้านางดาวเรืองโดนเอ้ยหนุ่มแซวมาเอ่ยเรียกอีมาดาวรวยโอ้โหหนูกินอะไรเป็นอาหารนะลูกทำไมพลังดีอย่างเงี้ยตัวนิดเดียวน่าจะกินเหลียงดองแน่ๆ อัดมาแบบเต็มมากลูกพลังดีมากแล้วก็ร้องชัดถ้อยชัดคำวันนี้แอมแอมสิ่งที่นสุอยากจะแนะนำฝากไปนะลูกนะอาจจะเป็นเรื่องของคำสระสลวยเหมือนแบบมันมีเน้นบ้างเบาบ้างในบางช่วงบางตอนแล้วก็อักขระนะลูกนะกลายนี่กล้ำด้วยลอลิงลูกก็ไม่ต้องกระดกลิ้นมากเป็นกลายนะลูกนะกลายตัวรอเรือก็ชัดดีแล้วลูกแต่ว่ามันสามารถลดลงมาอีกนิดนึงได้เ
เพราะการร้องเพลงบางทีแค่เรากระดกลิ้นให้รู้ว่ารักไม่ต้องรักอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะกลายกลับนะลูกแค่นั้นเองนอกนั้นนี่โอ้โหชัดถ้อยชัดคำแล้วร้องดีมากนะลูกนะชอบค่ะชอบขอบคุณค่ะเชิญครูสลาครับน้องแอมแอมขนาดแอมเดียวก็น่าจะดีแล้วนี่สองแอมเลยก็เลยพลังไม่รู้มาจากไหนนะสมชื่อจริงๆนะครับร้องเก่งมากครับพลังดีเสียงดีร้องเป็นสมบูรณ์แบบมากนะครับอันนี้ชื่นชมจริงๆสิ่งที่ต้องปรับก็อย่างที่พี่สุบอกตอนนี้แอมแอมต้องฟังเพลงเยอะๆเรายังเด็กอยู่ก็ฟังไปเรื่อยก่อนนะแล้วเราก็จะได้ปรับให้ถูกที่อย่างเมื่อสักครู่นี้เราร้องแบบคาดไทยไปนิดหนึ่งถ้าจะเป็นจุดอ่อนนะครับก็คือการร้องทุกอย่างมันดีแล้วแต่ว่าจุดที่น่าต้องปรับปรุงก็คือเราบรรจงทุกจุดเกินไปลูกอย่างเช่นรอเรือก็เอาสักฟังชัดเกินไปจนบางทีมันเกินคำว่าเพราะรวมไปถึงรอเรือไปรอเรือมาลามมาถึงรอลิงด้วย พาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เข้าใจได้นะความเป็นเด็กก็จะเป็นอย่างนี้แต่วันหนึ่งถ้าเราฟังเพลงเยอะๆ เราทำความเข้าใจเรื่อยๆนี่ คนเก่งอย่างน้องแอมแอมเนี่ย จะสามารถร้องเพลงได้เพราะมากเพราะหนูมีทุกอย่างครบแล้วครับเก่งมากครับเก่งมากขอบคุณค่ะเสียงดีไปเพิ่มลูกเอื้อนจังหวะดีทำนองดีเติมพลังอีกนิดแม่สตอฝักงามแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะตัดสินเลยครับค่ะพร้อมกันเลยฮะผ่านเลยขอบคุณค่ะดีใจเป็นยังไงบ้างครับหนุ่มน้อยสาวน้อยชาวใต้ได้รับคำแนะนำก็อย่าลืมไปพัฒนาตัวเองนะครับหลายครั้งที่เวทีไมค์ทองคำเด็กของเรามีเด็กๆที่ก้าวเข้ามาเพื่อความฝันเล็กๆเช่นเดียวกับสาวน้อยคนนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรุจิดาจันสำลีชื่อเล่นชื่อน้องตังโมอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดท่านาอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสาวนครสวรรค์ที่บ้านมีอาชีพทำอะไรกันลูกแม่ทำอาชีพเลี้ยงคนแก่ค่ะเลี้ยงคนแก่แล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อทำงานเป็นครูค่ะมีอาชีพเป็นครูเป็นครูแบบไหนลูกครูสอนวิชาดนตรีค่ะอ๋อเป็นครูอัตราจ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะใช่ไหมลูกค่ะจ้ะแล้วทำไมถึงมาประกวดล่ะคะอยากได้เงินไปสร้างบ้านค่ะอยากได้เงินไปสร้างบ้านค่ะแล้วบ้านที่อยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงลูกเป็นอยู่ที่โรงเรียนค่ะก็คือมันเป็นห้องสหกรณ์เก่าค่ะก็คือนอนเอาเป็นที่นอนเป็นผ้าห่มค่ะปูนอนข้างล่างเสื้อผ้าเขาให้เก็บไว้ในตู้ค่ะเขามีตู้เคยไม่มีเงินเลยอะค่ะมันเหลือ20บาทแล้วแม่เขาบอกว่าอดหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวแม่ไปเบิกเงินมาให้ท้อค่ะแต่หนูก็มีแม่เป็นกำลังใจหนูอยากได้สิ่งที่เอามาให้ครอบครัวค่ะแตงโมวันนี้ถ้าได้3ผ่านหนูอยากได้อะไรลูกอยากได้ที่นอนค่ะที่นอนที่เป็นฟูกกันเหรอลูกค่ะทำไมล่ะลูกทำไมถึงอยากได้อยากให้พ่อแม่นอนสบายค่ะอ๋อที่นอนนี้ให้พ่อแม่นะไม่ใช่ให้ตัวเองเอาที่นอนอันนี้ให้พ่อกับแม่นอนค่ะเพราะตลอดเวลาพ่อกับแม่ได้ปูแต่ผ้าหรือปูแต่เสื่อนอนกับพื้นใช่ไหมลูกค่ะอยากให้ท่านนอนนิ่มๆอย่างเงี้ยเหรอค่ะ
พลงอะไรนะลูกที่จะร้องเขียวเกี่ยวใจค่ะพร้อมนะลูกค่ะเชิญค่ะบางครั้งเราเหมือนดูเป็นสิ่งเล็กน้อยนะสำหรับบางครอบครัวแต่สำหรับครอบครัวนี้มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามากนะครับให้กำลังใจเขาด้วยนะฮะน้องแตงโมนะฮะหนาวแล้วนะพี่จ๋าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมหนาวจวนจะขาดใจกอดหมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอน้องคอยพี่อยู่นะให้มันปีหน้าจะมาสู่ขอน้องนั้นยังเฝ้ารอเข้าร่วงชูช่อเหมือนรอลมลวงฝากใจไว้กับเดือนให้ดาวคอยเตือนให้เดือนคอยห่วงน้องนั้นไร้คู่ควงลมหนาวพัดร่วงเหมือนร่วงที่รอเขียวเสียงน่าฟังจังเลยนะมีลูกสักสากเสียงแปลกดีพี่สุชอบแล้วก็พลังดีมากเลยฝึกฝนเยอะอนาคตร้องดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจในการถ่ายทอดเข้าใจในการร้องเพลงลูกทุ่งดีมากขึ้นแล้วมันจะน่าฟังมากเลยลูกเพราะว่าเสียงหนูเป็นเสียงที่น่าฟังนะวันนี้แตงโมทำดีแล้วลูกนะเป็นกำลังใจให้จ้ะขอบคุณค่ะครับอย่างที่พี่สุบอกอะเสียงหนูมีมนแต่ว่าหนูยังร้องเพลงไม่เป็นหนูร้องตรงเป็นไม้บรรทัดเลยอะแต่สิ่งที่ลุงโน้ตชอบคือตัวกล้ำอักขระตัวรอคำว่ารวงคำว่าอะไรเนี่ยหนูใช้คำดีมากครูสลาน่าจะเสริมได้มากกว่าเชิญครูสลาครับขอบคุณค่ะจุดที่ครูชอบน้องแตงโมนะครับคือเสียงน่าฟังมากเวลาหนูพูดเวลาหนูร้องมันจะมีความน่าฟังอยู่ในเส้นเสียงหนูเลยมากไปกว่านั้นก็คือเป็นคนที่มีความคิดที่แปลกนะผมว่าน้อยคนนักที่จะอยากที่จะมองดูพ่อแม่แบบละเอียดอ่อนขนาดนี้และไม่เห็นตัวเองลำบากเห็นพ่อแม่ลำบากอยากให้พ่อแม่อยู่สบายอันนี้หัวใจที่งดงามนะลูกขอบคุณค่ะมาลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ฟูกหรือเปล่า สองคนจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะฮะแต่ลุงโน้ตผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณสามผ่านโอ้ขอเชิญคุณครูด้วยนะครับครูว่าดูแลนะฮะขอเสียงปรบมือกับครูด้วยนะครับครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูครับเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าด้วยสภาพของห้องของโรงเรียนก็จะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าปูแล้วก็นอนกันนี่น้องแตงโมเนี่ยก็คิดมาหลายครั้งนานอยู่แล้วว่าอยากถ้ามีโอกาสขอได้คืออยากได้ที่นอนหรือฟูกเพื่อให้กับครอบครัวทั้ง4คนได้นอนสบายๆกันนะฮะและวันนี้ก็ได้3ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางรายการก็จะมอบสิ่งที่หนูอยากได้นั่นคือที่นอนนะครับเชิญครับนอน4คนได้เลยเนี่ย3-4คนสบายเลยครอบครัวโอ้โห
ดีใจไหมลูกดีใจไหมแตงโมดีใจค่ะเนาะพ่อจ๋าแม่จ๋าตั้งก้าพี่เอาที่นอนไว้ให้หนูนอนแล้วนะเป็นความตั้งใจนะครับเป็นเหมือนความสุขที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ได้ส่งต่อกับครอบครัวครับเขาเคยพูดเสมอว่าสักวันหนึ่งจะมีที่นอนหนูจะร้องเพลงตรงเนี้ยเอาที่นอนมาให้คุณพ่อคุณแม่นอนอย่างสบายไม่ต้องมานอนกับพื้นอีกแล้วจำไว้นะหนูพูดแล้วหนูจะต้องทำให้ได้สิ่งที่น้องแตงโมได้รับในวันนี้ในสายตาของใครหลายๆคนอาจมองเป็นสิ่งเล็กๆแต่ในความรู้สึกของเด็กน้อยคนหนึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามากครับเพราะในบางครั้งการที่เราจะทำให้คนที่รักมีความสุขได้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่ใหญ่โตเสมอไปแต่ขอแค่ทำกับจิตใจที่อยากทำอยากหวังให้คนที่รักมีความสุขจริงๆเท่านั้นก็คงเพียงพอครับสิ่งที่หนูได้มาในวันนี้สำหรับบางคนอาจเห็นว่าที่นอนเป็นสิ่งเล็กๆแต่ในใจหนูหนูอยากให้พ่อแม่อยู่อย่างสบายถ้าพ่อแม่มีรอยยิ้มหนูก็ดีใจแล้วค่ะมาถึงสาวน้อยตัวเล็กแสนสนแต่ยิ้มยากคนนี้กันครับไปดูกันว่ากรรมการของเราจะทำให้เธอยิ้มได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้าโอ้โหสาวน้อยมาตรงนี้เลยชื่อน้องอะไรลูกน้องเพลงน้องเพลงน้องเพลงมาจากจังหวัดอะไรคะสระบุรีสระบุรีนะโอ้นี่มาใครบ้างไหนบอกลุงพันธ์ได้มีใครบ้างคนนี้ใครไหนหล่อๆคนนี้ปู่แล้วข้างหลังใครคะพ่ออ๋อคนนี้อ่ะแล้วคนนี้อ่ะเพลงมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 3% นึงเหรอโอ้ปู่บอกว่ายเลยอ่ะมี 100% มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100มั้ยเต็ม100เต็ม100ต้องงี้สิปู่สบายใจหน่อยนะขอพรจากคุณปู่คุณพ่อคุณแม่หน่อยอ่ะเต็มที่นะลูกนะขอให้ปกติหลานรักกันเนี่ยหอมปู่ด้วยพร้อมลุยเชิญครับไปลุยเลยตัวเล็กมากสวัสดีค่ะหนูชื่อพิมพ์ละพัฒน์เดชบุญชื่อเล่นชื่อน้องเพลงค่ะน้องเพลงอายุเท่าไหร่จ๊ะ7ขวบค่ะ7ขวบเข้าโรงเรียนหรือยังลูกอยู่ชั้นไหนเนี่ยเข้าแล้วค่ะอยู่ชั้นไหนคะป.1ค่ะอยู่ป.1วันนี้มากับใครพ่อแม่ค่ะแล้วมีพี่น้องไหมลูกมีค่ะกี่คนคะพี่ค่ะอ๋อมีพี่1คนหนูคนที่2ใช่มั้ยพี่ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะพี่ผู้หญิงใครสอนร้องเพลงลูกพ่อค่ะคุณพ่อสอนมานานหรือยังนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่10เอ้ย5ขวบค่ะเคลิ้มวันนี้เพลงจะร้องเพลงอะไรลูกขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะเอาแล้วเอาละลักษณะนักร้องเราจะเริ่มหนักไมค์มือเริ่มห้อยแล้วนะคะเอาพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะต้องเต้นหนิใช่ไหมขอดนตรีมาเลยWe'll be right back.
เดียวแค่ดูเขาทำให้รู้ว่าเธอน่าโดนหัวใจอย่าบอกแล้วกันว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปแล้วมันไม่ดีไม่งามก็เลยเรียกฟองทำเป็นอ้อมพร้อมทำเป็นมาดูใช่เบอร์ใช่เธอบอกขอเขาโทรเอาทางเหรอเอออย่าบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจกล้องทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนักหัวใจของเธอแรกเบอร์โทรโอ้โอยผมจะให้ร้องอีกเพราะเต้นแรงขนาดนี้กลัวเหนื่อยสารเด็กเต้นแรงมากเลยใช่ไหมโอ้โหเวทีสะเทือนเลยหนูน้องเพลงว่าตัวเองทำดีไหมลูกวันนี้ดีค่ะร้องขนาดนี้นี่ควรจะได้กี่ผ่านลูก3ค่ะน้องเพลงเก่งมากเลยนะลูกนะออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็ร้องจังหวะแม่นมากลูกมีนิดๆหน่อยๆเองมีเพี้ยนๆนิดหน่อยเองแต่ไม่เป็นไรลูกนะหนูแค่อายุ6ปีเองอายุ6ปีใช่ไหมลูกเก่งมากลูกเก่งมากนะลุงนศให้กำลังใจหลานหน่อยเต้นขนาดเนี้ยถ้าลุงโน้ตไม่ให้ผ่านในลุงโน้ตก็ใจร้ายแล้วส่วนเรื่องร้องเนี่ยพี่สุบอกไปแล้วอันนี้ลุงโน้ตอยากจะเห็นน้องเพลงอ่ะยิ้มแบบเห็นฟันในลุงโน้ตดูหน่อยได้ไหมพอนับ1ถึง3ยิ้มเลยนะ1 2 3ยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วก็โปรยหน้าไปทางโน้ตแล้วมายิ้มทั่วๆอ้าว1 2 3ยิ้มแล้วยิ้มไปอีกยิ้มแล้วก็มองครูสลาแล้วก็ยิ้มยักคิ้วยักคิ้วแค่นี้ชื่นใจแล้วเชิญครูสลาครับร้องเพลงเก่งมากลูกดูทรงกับเสียงนี่ไม่ไปทางเดียวกันเลยนะดูเหมือนเก็บความเชื่อมั่นเอาไว้ข้างในความสดใสก็ไว้ข้างในเหมือนกันแต่พอจังหวะมานี่ได้เห็นว่าน้องเพลงนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วจังหวะแม่นด้วยนะการข้อจังหวะถึงแม้ว่าจะเต้นไม่แรงแต่ว่าเรารู้เลยว่าแม่นจังหวะวันนี้ร้องเก่งมากลูกเก่งมากครับมาลุ้นกันเลยว่าจะได้กี่ผ่านเลยลุงโน้ตก่อนนะเพราะลุงโน้ตชอบรอยยิ้มด้วยอ่ะผ่านค่ะมีการรอรอได้ไม่มีรอผ่านลูกแล้วสองแล้วผ่านครับโอ้โหสามผ่านเลยเก่งจังลูกมาได้สามผ่านยิ้มอีกรอยยิ้มยิ้มให้เห็นฟันได้ยิ้มยักคิ้วยักคิ้วเฮ้ยลูกขอบคุณมากจ้าในที่สุดก็ยิ้มออกมาได้นะครับน้องเพลงเก่งจริงๆเลยครับสวัสดีทุกท่านคณะกรรมการครูมาสอนโตของลูกมีนามว่าเด็กชายกิติทัศน์วรคุณไอ้วาสิบอกเปิดทีมกันไอ้วาสิมีกันและกันไอ้วาสิฮักแผงกันไอ้วาสิมีกันตะรอดไปใครสอนร้องเพลงลูกคุณแม่ครับคุณแม่แล้ววันนี้แม่มาด้วยหรือเปล่าลูกแม่ผมไม่มาครับแม่ผมเสียชีวิตแล้วครับทุกครั้งที่ผมคิดถึงแม่ผมก็จะจุดธูปบอกแม่ที่หน้าบ้านครับบอกว่าผมคิดถึงแม่ชาติหน้ามีผมขอให้ผมได้เกิดลูกแม่อีก